หลังจากที่เขามารู้จักกับผู้หญิงคนนี้หน้ามือเป็นหลังมือเขาไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ที่งานศพของเพื่อนซึ่งเพื่อนเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับเขายิงตัวตายแล้วก็สารสัมพันธ์กันมาเรื่อยเลยค่ะเรารู้วันแรกมันคืออะไรผู้หญิงเขาทักแชทมาหาเราว่าให้สามีเราเอาคีย์การ์ดห้องเขาไปคืนด้วยทักมาบอกอย่างนี้เลยใช่ค่ะเฮ้ยคือมันตั้งใจให้คุณรู้เลยใช่ค่ะไอ้อย่างนี้มันตั้งใจให้คุณรู้เลยโอ้โหกล้ามากนะสามีคุณเนี่ยได้รับคำสั่งจากภรรยาน้อยให้มาไล่คุณออกจากบ้านเหรอใช่ป่ะว่ามึงทำอะไรเนี่ยมึงลงอะไรใช่ป่ะมึงรู้ไหมมึงทำให้กูเดือดร้อนเนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องจะเอาลูกเขาเข้ามาเลี้ยงอย่างนี้แต่ว่ามีข้อแม้คือว่ามึงต้องไปเปลี่ยนนามสกุลห้ามใช้นามสกุลกูและก็เก็บเสื้อผ้าออกไปอยู่ที่อื่นใช่ป่ะเราก็เถียงยืนยันว่ากูไม่ไปใช่ป่ะกูผิดอะไรถุยน้ำลายใส่หน้าเลย